ทำให้เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาในวันนี้การปฏิบัติกรรมฐานเป็นการบูชาธรรมบูชาในสิ่งที่เป็นบูชาคือบูชาพระรัตนตรัยการบูชาตัวเองก็คือทำให้ตัวเองดีขึ้นทำให้ตัวเองดีขึ้นการที่เรามาทำกิจนี้เราเรียกว่ามาทำบุญทำบุญทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของเป็นต้นทำบุญในการให้ทานทำบุญในการรักษาศีลก็คือการทำบุญที่เกิดจากการที่เรามีจิตนาลดเว้นจากการทำการพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้พูดมุสาให้พูดสัตย์เสียงให้พูดคำหยาบให้พูดคำไม่เจอไม่ทำการคนชั่วทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยไม่ประพฤติทางกามตรงนี้นี่ว่าเรามารักษาศีลก็คือทำกิจที่ควรทำและควรพูดพูดคำจริงพูดคำสบายสบายพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานและเป็นพูดคำที่มีสาระรักษาศีลทางกายก็คือการมีเมตตาต่อชีวิตสัตว์มีความสันโดษเสียงหาหรือความสุจริตมีกรรมสังวรหรือว่าสังรวมทางกายสร้างการนี้เรื่องกายสุจริตวันที่สุจริตก็คือการเลี้ยงในการพูดภาษาสัตว์เสียคำหยาบเขาเจอเรามาทำบุญด้วยการภาวนาการทำบุญด้วยการภาวนาที่มีสองอย่างเป็นคือภาวนาให้เกิดสมาธิและภาวนาให้เกิดสติปัญญาภาวนาให้เกิดสมาธิเมื่อเราจะนั่งทำดับเสียซึ่งมีวันห้าหนึ่งกรรมฉันทะความพอใจในการมคุณอารมณ์พยายามปัญหาความไม่บาดความกุศลที่นั่นท่าความหวังของมันเราจะดูจากความสงสัยทางใจวิธีสาความสงสัยเราไปแล้วเราปฏิบัติสมถะภาวนาเพื่อเกิดสมาธิเพื่อจิตเรามีเกิดที่บริธรรมเป็นเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบว่องฟุ้งสงสัยชอบก็คือแบบชอบในกรรมคุณอารมณ์ชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่ชอบก็คือโทสะกุศลชั่งง่วงเหงาห้องนอนฟุ้งซ่านรำคาญจะสงสัยเขาเรียกว่านิวรณ์สิ่งที่ขวางกั้นครับสิ่งที่ผมต้องคิดได้คือสมาธิจิตมันก็เป็นมุมขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิมีสติเราว่าบุญภาวนาบุญนิสัยบุญที่ทำแล้วเราไม่เกิดสติปัญญาเราไม่เกิดสติสมาธิปัญญาคุณภาวนาต้องมีคุณธรรมก่อนอยู่ข้างหน้าความเพียรไม่เกียจคร้านความพยายามความศรัทธาศรัทธาต่อการภาวนาศรัทธาต่อการปฏิบัติเรามาที่นี่เราศรัทธาต่อสถานที่ไปคือวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติเรามาที่นี่แสดงว่าเรามีศรัทธาต่อการปฏิบัติใช่ไหมศรัทธา
เรามาที่นี่เรามาปฏิบัติที่ไหนเราไม่ได้มาปฏิบัติที่ห้องนี้เราไม่ได้มาปฏิบัติที่ศาลาหรือห้องกรรมฐานที่เราอยู่อาศัยเรามาปฏิบัติที่กายที่ใจเราเนี่ยเรามีสติมีสมาธิมีความรู้แจ้งความจริงทุกอย่างเป็นอาจารย์ทางร่างกายทุกอย่างนี่คือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยที่ขอในกายและใจเราต้องฝึกให้เราให้เกิดศรัทธาต่อความดีงามฝึกให้เกิดความเพียรขยันที่จะกระทำอย่างนี้ฝึกให้เกิดสติเริ่มได้ฝึกให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นจิตสงบแล้วจะเกลียดบอลฝึกให้เกิดปัญญาให้เรามีความรู้แจ้งตามความจริงว่าตัวเราเนี่ยคือกายใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะแต่ว่าพวกเรานี้มากันสามวันยังไม่เป็นนะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้วันที่30ต่อไปมันมีเวลาน้อยอยู่ต้องฝึกมากกว่านี้หน่อยไหมถ้าเรามีเวลาพอจะขยายเวลาออกไปห้าวันที่บางก็ได้สามวันมันจะมีสิ่งน้อยไปบางคนเขาอยู่เป็นเดือนเนี่ยเขาอยู่ตั้ง30 วันก็นับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นท่านพระองค์เป็นสัตว์พระองค์มีบารมีธรรมยิ่งใหญ่พระอยู่องค์พระองค์มาแสดงมหาญาณความทุกข์ใช้เวลา6 ปีหรอกจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มาสัมพุทธเจ้าแล้วการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารสิ่งความจริงของชีวิตเนี่ยพระองค์เองต้องใช้การทดสอบต้องใช้การทดลองถึงจะค้นพบหลักอริยสัจธรรมค้นพบหลักอริยสัจความจริงของชีวิตมาใช้เวลาถึง6 ปีจนชาติเสียชาติท่านศึกษาพฤติกรรมทางกายและทางจิตความประพฤติความพฤติกรรมทางจิตทางกายที่มันเกิดขึ้นท่านเข้าใจจับแจ้งว่ากายเราเองเป็นอย่างนี้ใจเราเองเป็นอย่างนี้ปัจจัยการใจตามความจริงเรียกว่าบรรลุธรรมหรือว่าตัสรู้อันตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าพระองค์ได้ตัสรู้ได้รู้ได้เห็นแจ้งได้กระจ่างซึ่งความจริงของชีวิตตอนที่พระองค์ได้ตัสรู้นั้นคือเพียงเรียนรู้วิสาขะพระองค์ต้องใช้เวลาสอบค้นคว้าในศาสตร์ในสิ่งที่ก่อนตั้ง5 ปีกว่าแต่ว่าองค์ต้องมารู้สิ่งที่องค์จะต้องรู้ก่อนคือรู้เรื่องรู้เรื่องงานเรื่องการเรื่องใจพอใจว่ากายใจนี้เป็นอันหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาเป็นคำสาปนะครับเรียกว่าการทำภาวนาทำให้เราระงับดับซึ่งตอนนี้เป็นนิวรณ์นะครับลบโกรธชอบไม่ชอบความผู้สงสัยแล้วก็ตัดตอนเราเช่นว่าผมตอนนี้ก็ทำนะครับตัดตอนกิเลสทั้งหลายด้วยกำลังของปัญญาสติและปัญญาด้วยความเพียรด้วยความรู้แจ้งด้วยความรู้ชัดที่ตัวท่านเองพอใจในสัจธรรมนี้อันนี้เราจึงก็เห็นพระองค์ต้องสร้างบารมีมาแทนเสียแล้วพระแสงตาบารมีบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดำรงรักษาได้45 ปี
พระองค์ก็ทรงได้รับขันธ์พระนิพพานสำหรับเสด็จรับขันธ์พระนิพพานไปเราพระองค์ได้นิพพานแล้วองค์ก็ได้มอบธรรมนิพพานไปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดำรงศาสนามาอนุ 2,567 ปีแล้วเราเด็กที่บอกนิพพาน 2,567 ปีเราจึงเห็นว่าพระธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้แต่ก็พระสงฆ์ในสมัยนั้นตรัสรู้บรรลุธรรมตั้งแต่สูงสมัยหรือเปล่ามันจะล้าสมัยเขากล่าวเลยว่ามันสูงสมัยมันไม่ล้าสมัยนะมันร่วมสมัยสูงสมัยร่วมสมัยมันเป็นจริงจนทุกวันนี้มันเป็นจริงยังไงก็คือว่าพระพุทธองค์สอนใช่ป่ะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์คนปัจจุบันนี้เป็นคนที่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าเป็นการเรียนรู้ทางปฏิบัติที่มีพัฒนาที่ได้พัฒนาการอย่างสูงใครบ้างที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเองแม้มาติดอยู่ในยุคสมัยนี้การแพทย์แผนปัจจุบันมีความเจริญมากมายวิทยาการก้าวหน้าถึงอวกาศระบบคลื่นก็เป็นระบบ 5G 6G กันไปแล้วแต่เราจะรู้อย่างนี้ก็ยังตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความเจ็บความตายมันยังมีมันถึงทุกวันนี้ความจริงมันไม่อยู่กับการนะการเวลาที่ผ่านมา 2,500 ปีมันกับการปัจจุบันนี้คนในอดีตก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนกันคนในปัจจุบันก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนกันเนาะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เรียกว่าสัจจะแต่มาเรียนธรรมนี่เราเขาก็เข้าถึงสัจจะความจริงนี้ว่าคนเราย่อมมีความรับผิดชอบแต่สิ่งที่รับต่อสู่กับสิ่งที่ไม่รับปัญญาสิ่งใดไม่ได้หลงใจแต่เป็นจริงจะทำนี่นะแล้วมองกับสนุนแล้วมองกับสนุนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความยินดีเพื่อเพลินพอใจในความยินดีเพื่อเพลินพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ในธาตุนี่แหละในกายนี่แหละเรื่องราวของตัณหาความอยากความยินดีความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็เมียความรู้สึกไม่ชอบไม่ยินดีที่อยากเป็นที่เราไม่ชอบใจอันนี้เขาเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเองเราแม้จะอายุมากแล้วแก่เท่าชราแล้วการเดินทางก็ลำบากเราไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นอยากจะไปเสือสาวอย่าไม่อยากแก่หรอกอยากจะไปเสือสวยเสือสาวนะสัญญากรรมก็เนี่ยความอยากมันเป็นอย่างนี้เราอยากจะมีความสุขอยากจะได้สุขอยากจะมีความสุขแล้วก็เสร็จนะท่านที่เราจะมีความสุขความอยากจะมีความสุขอะไรมีนะครับพวกเราอยากได้การงานที่ดีเราอยากจะได้สามีภรรยาที่ดีเราอยากได้ลูกหลานที่ดีเราจะได้ช่วยจุดการงานที่ดีเราจะได้ดับทุกสารสุขที่ดีแต่เราต้องคิดว่าทุกอย่างที่เราบังนั้นอยากได้มันไม่ได้อย่างใจคิดมันต้องมีเหตุมีผลมีปัจจัยให้เกิดมันจะประสบความสำเร็จกันตามที่เราต้องการ
แต่ถ้าเราสิ่งที่เราต้องการมันได้แล้วเราต้องรักษาดูแลเอาใจใส่ความจะสูญเสียสูญหายในยึดธรรมนาสังรัตุสันสุขอะไรทั้งหมดเราต้องรักษาไว้ผลงานของเราเราต้องดูแลนะอันนี้เป็นต้นแล้วแล้วเราก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้ว่าเราอยากจะพ้นทุกข์นี่เราจะพ้นเราจะพ้นได้อย่างไรแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ทุกข์จะดับไปได้มันต้องดับที่เหตุให้เกิดทุกข์ดับตัณหาดับตัณหาสลับขึ้นตัณหาความว่างตัณหาใช่ไหมว่างตัณหาคือความอยากความโลภความโกรธอะไรต่างๆมันเป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าเราอยากจะดับทุกข์เราต้องดับตัณหาดับกิเลสวิธีการดับปัญหาจะเป็นยังไงก็คือเจริญภาวนาอย่างที่เรามาปฏิบัตินะเราเรียกเจริญมรรคแปดเจริญสติปัฏฐานสติมันเป็นมรรคหนึ่งสมาธิมันก็เป็นมรรคข้อที่สองข้อหนึ่งความเพียรก็เป็นมรรคข้อหนึ่งความไม่พูดคำวาจาการไม่พูดสอนพูดสารสติคนเดียวก็เจริญก็เป็นมรรคข้อหนึ่งสมากรรมตาสมาแต่เราตั้งแต่ทำชอบคือการไม่ขาดสัตว์การไม่นักสัตว์การไม่ปฏิบัติการที่ผมยันอันนี้เราเป็นมรรคข้อมการเงินการเงินชีวิตเป็นไปได้ดีอย่างนี้ก็เป็นสมาชีวะก็เป็นมรรคข้อมความรู้จริงความรู้ตามเป็นจริงความตื่นความใส่ใจในองค์ภาวนาเราเป็นมรรคเป็นสมาธิที่ว่าสมาสังกัปปะมรรคอันนี้เป็นทางความดับทุกข์แต่ว่าเราจะทำแค่สามวันไม่ได้นะเราจะมาเรียนรู้แค่สามวันเท่านั้นก็จะสมบูรณ์แบบได้อย่างนี้คนในประเทศไทยคงจะเป็นพระอริยะเป็นไม่หมดอ่ะมันมีใครเป็นบุรุษชนละเพราะให้เป็นได้แค่สามวันก็จะรู้ทำกันแล้วก็คงจะพ้นจากกิเลสทั้งหมดทั้งมวลหมดแล้วคนไทยคนไทยยากจะหมดแล้วแต่ความจริงเราไม่ยากหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลวงปู่เราเนี่ยมีอยู่ถึง96ปีกว่า96ปีกว่าท่านบวชตั้งแต่อายุ11เพราะว่าท่านอยู่ในพระศาสนาเนี่ยถึง81ปี81ปีท่านก็ยังต้องมาสอนต้องมาแนะนำต้องมาประกอบกับเหตุให้เราปฏิบัติเพื่อจะให้ผู้ศึกษาเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือความเสียสละแบ่งปันอันยาวนานที่ครูบาอาจารย์ได้ทำมาแล้วเรามาที่นี่เราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทอดแห้งทอดหอยนะสร้างแรงเราฝึกฝังก่อนฝังความรู้ความเข้าใจก่อนตอนข้างหน้าเราต้องมาไหนมาที่นี่ก็มาเป็นมาทำความดีเป็นทุกเดือนไปก็ยังดีหรือว่าสามเดือนมาทีก็ยังดีหกเดือนมาทีก็ยังดีแปดเดือนมาทีวันนี้หนึ่งปีมาทีเรียกว่าปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันเรามาปฏิบัติธรรมให้สามวันต่อปีเนี่ยมันก็พัฒนาการไม่ยากเนาะแต่ก็ยังดีนะที่เรายังมีความคิดที่จะมาปฏิบัตินะอันนี้เพื่อเราทั้งหลายเห็นว่าข้อมักข้อภาวนาที่เราจะทำให้เราดับทุกข์ได้มันก็คือดับทุกข์เกี่ยวกับตัวเราเองความทุกข์ก็หิวกระหายฝนตกเป็นออกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความทุกข์ที่เราจะต้องทำมันนานเพื่อให้ได้มันนานความทุกข์ของกิเลสนะ
ทีนี้เราฆ่าตัวสาวโมหะความอยากได้ต้องการต้องอยากได้แบบนี้แต่ที่อยากได้อย่างเนี้ยอันนี้เราต้องละไปได้ด้วยการภาวนานะใส่ใจหน่อยอายุของเราเนี่ยมาอยู่ในใบที่จะทำความดีได้ไม่เก่งขึ้นไปเนาะสามหกสิบก็ยังพอไหวนะแต่ยี่สิบสามสิบสิบก็ดีหน่อยเราจะได้ทำความดีให้มากขึ้นมีความแข็งให้มากขึ้นการเดินหลักกรรมฐานกรรมะตลอดการกระทำฐานะตลอดที่ตั้งกรรมฐานแบบที่ตั้งการกระทำตั้งกระทำมันอยู่ที่ไหนล่ะตัวไหนเป็นตัวกรรมฐานของเราก็คือกายเป็นกรรมฐานของเราแต่ใจเป็นกรรมฐานของเรานะกรรมฐานนี้ก็คือกายใจนี้ให้เรามีสติอยู่กับกายกับใจนี้รักษากายใจนี้ให้มันมีความให้มันมีความคิดในการทำในทางที่ดีงามกรรมฐานกรรมฐานหรือว่าการงานของจิตใจวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานสี่ก็คือเราฝึกการเดินวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่ให้เราเริ่มรู้ถึงมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับเวทนามีสติอยู่กับจิตและมีสติอยู่กับธรรมนี่นะกายเวทนาจิตธรรมเป็นกรรมฐานกายเป็นอะไรที่ทำเป็นกรรมฐานคือให้เรามีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับเวทนามีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กับธรรมสี่ข้อเราฝึกบ่อยๆนะบ่อยๆเข้าเราก็ทำให้คุณธรรมที่ดีๆขึ้นกับจิตนะคุณธรรมที่ดีที่เราต้องทำก็คือสตินี่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เราต้องทำต้องไปกล่าวตามนะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานมีสี่อย่างหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่ากรรมฐานสี่ตัวนะแต่เขาบอกที่ตั้งแห่งสติเป็นเอาสติเอากายมาเป็นที่ตั้งของสติเอาเวทนามาเป็นที่ตั้งของสติเอาจิตมาเป็นที่ตั้งของสติเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งของสติสี่ฐานสี่อารมณ์นี้นะมันเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของความเพียรเราต้องเห็นคุณค่ามีศรัทธาต่อตนเองนะเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนอยากดีไหมอยากเป็นคนดีไหมเนี่ยเราอยากจะเป็นคนดีต้องดีที่นี่ดีเดี๋ยวนี้ดีในปัจจุบันนี้การทำการพูดการคิดมันเป็นการที่ดีแต่เราทำเราพูดเราคิด
มันไม่เล่นอีกตลอดกาลมันยังมีกิเลสอกุศลเข้ามาครอบงำจิตใจเราเพราะว่ากิเลสมันมีกำลังมากเราไม่สามารถสู้กับความอยากความปัญหาได้กิเลสมันก็นำพาเราไปทำไปพูดไปคิดในทางที่ไม่ดีแม้เราอยากปัญหาดีอยากดีเราก็แพ้กิเลสอยู่บ่อยแล้วกิเลสมันพาเราไปทางที่ไม่ดีบ่อยเนี่ยเราต้องมาฝึกให้มันมีสติมีสมาธิก่อนมีความเพียรมีสติแต่ฉะนั้นก็มันจะมีมันเหมือนกับว่าคือฝ้ายคือฝ้ายเนี่ยมันเป็นใยสำลีอยู่เราก็มาฝ้ายนั้นมันเป็นเช่นได้เช่นได้หลายเช่นเราก็เอามาปั่นมาทำทอถูกเช่นเชือกพอมันเป็นเช่นเชือกมันเข้าเกลียวกันแล้วมันมีขนาดที่โตแล้วแล้วก็ไปผูกไปมัดสิ่งต่างๆได้แล้วไม่ขาดแล้วไม่ขาดเช่นเดียวกันคือฝ้ายนะมันทำเป็นเส้นได้เอาเส้นได้มาทอต่อเป็นผืนผ้าเส้นได้มาทอได้เป็นผืนผ้าเป็นผืนใหญ่ละเป็นไม่เป็นบาเป็นดาแล้วแล้วก็มาจัดเป็นเชือกผ้ากางเกงผ้าถุงสมองคีบอลได้แต่ได้เราก็มานุ่งมาห่มได้อันนี้เห็นว่าสิ่งที่มันมีขนาดเล็กอยู่ดำซึ่งทุกคนเป็นเส้นใหญ่เรามาเป็นเส้นได้มาเป็นเส้นผืนผ้าเราเป็นเชือกผ้าสมองคีบอลได้เพราะอะไรเพราะเป็นการสะสมเส้นการสะสมสองเส้นได้มาทอเป็นเส้นได้กลายเป็นผืนผ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นที่หลับเป็นเครื่องที่หลับที่นอนก็เพราะว่ามีการสะสมความดีงามสร้างแบบการสร้างแบบสร้างผ้าสร้างแบบที่ดีดีขึ้นอันนี้แหละนะการปฏิบัติทำงานหนึ่งหนอหนึ่งบุญนะหนึ่งหนอหนึ่งบุญหนึ่งหนอหนึ่งบุญนะหลายหนอผ้ามันก็เป็นเส้นได้หลายเส้นได้มันเป็นสื่อผ้าผืนผ้าขนาดที่มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นมันก็เป็นเสื้อผ้ามันเป็นผ้าผ้าม่านนี่ครับเป็นที่นอนนอนมุ้งนี่เป็นที่พักที่อาศัยแต่เราได้เพราะการอาศัยสะสมสิ่งที่ดีมันก็มีคุณเหมือนการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยหนึ่งนอนหนึ่งบุญนะหนึ่งนอนหนึ่งบุญนะความมีสติสัมปชัญญะกำหนดภาวนาเลยความใส่ใจเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้มันก็มีกำลังหรือว่ามีพลังจิตนะอานุภาพจิตมันเกิดขึ้นพลังจิตอานุภาพจิตที่มันประกอบด้วยกุศลเนี่ยมันก็มีคุณลักษณะที่จะระงับดับละอกุศลกรรมอกุศลธรรมลงไปได้นี่เรียกว่ามันเป็นที่ตั้งของการสร้างบุญนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ขั้นการบำเพ็ญสติในการดูกายถือว่าเอากายเป็นที่ตั้งการเจริญสติตั้งแต่พลิกน้องพลิกน้องขึ้นมาเราก็มีสติกำหนดรู้การของมือเนี่ยยกมือขึ้นหน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 อเรามีสติอยู่กับการทำหน้าที่ของเราคือกายมีการเดินกับขวาย่างหนอซ้ายเรายกเท้าขึ้นมาวางเท้าวางน้ำหนักที่เท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นมาขวาก้าวไปข้างหน้าย่างฝ่าเท้าแตะก็หนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอล้นหน้าที่ข้างหน้าข้างหลังเราซ้ายขึ้นก้าวไปหนึ่งก้าวเดินแล้วกับหนึ่งหนอเป็นระยะหนึ่งนะหนึ่งก้าวเดินแล้วกับหนึ่งหนอเป็นระยะหนึ่งเราขมวดข้างแรกข้างเราทำงานไปครับจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมง
จากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นเดือนอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำเป็นนิสัยมันคงเกิดมหากุศลเกิดบุญนะเป็นบุญบารมีบุญบารมีเราทำบุญน้อยเราก็ทำไมเราก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยอานิสงส์ของบุญมันยังไม่เกิดเพราะว่าเราทำบุญน้อยทำบุญได้น้อยทำบุญไม่ต่อเนื่องแต่คนหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญมาเยอะแต่สะสมบุญมาเยอะอานิสงส์การทำบุญมาเยอะเขาก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเกิดอานิสงส์คนเราเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีบุญแต่เรานั้นก็มีบุญเหมือนกันแต่ว่าบุญเรามีน้อยปัญญาเรามีน้อยเราต้องมีความเพียรมีความอดทนต่อไปอาศัยการมีสติกับกายก็คือการกล่าวการเดินการยืนการนั่งการดูอาการมองดูที่เกิดขึ้นการเดินเข้าออกถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆต่อเนื่องไปหลายวันหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีละมันย่อมมีอานิสงส์ในการปฏิบัติแม้แต่ไม่น้อยที่เราเรียกว่าเรามีสติอยู่กายมีการเดินอันที่สองเรามีสติอยู่กับเวทนาครับถ้าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาแล้วความรู้สึกอะไรรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ร่างกายรู้สึกดีใจเสียใจเฉยๆอันนี้มีน้ำใจนะใจเราเองมีความดีใจเสียใจเฉยๆแต่เกิดเวทนานั้นไม่เกิดเวทนากายมีเวทนาดีใจเฉยๆยินดียินได้นะครับก็ตามแต่ก็ต้องมีสตินะกายมีเวทนาแต่พอเราเป็นคนใหม่เจอเวทนาปวดจิตใช่ไหมคนไม่ได้มันยิ่งกังวลยิ่งปวดยิ่งกังวลยิ่งเจ็บยิ่งกังวลยิ่งทรมานนั่นเลยเป็นการฝึกให้เรามีสตินะฝึกให้เรามีความเพียรมีสติธรรมนะในวันแรกสองวันนี้มันก็เรามีความเจ็บความปวดเป็นธรรมดานะเราต้องต่อสู้กับมันนะเอาเป็นสายพันธุ์ใดไปให้ได้นี่เรียกว่ามีสติกับเวทนาสามเรามีสติกับจิตนะครับว่าจิตธรรมชาติคิดเป็นธรรมชาติคิดดีคิดไม่ดีคิดแล้วก็คิดอดีตนะเราคิดบ่อยๆเราเองก็ไม่มีสติอยู่กับจิตคิดหนอมีสติด้วยคิดถ้าจิตมันคิดสั่งฟุ้งซ่านคิดแล้วมันเกิดความเศร้าใจเสียใจผมหงุดหงิดเนี่ยเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางมันได้ปล่อยวางคิดเชื่อว่าเมื่อเรามาปฏิบัติใหม่ๆมันก็ต้องมีอารมณ์ต่างๆน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างเขาเนาะถ้ามันคิดโผล่สองเอ็ดบางทีมีเจ้าตัวในริมจบเป็นๆนี่แหละมาหาเราสามีภรรยาบุตรญาติลูกหลานพ่อแม่และตำแหน่งมาเป็นประกอบท่านการปฏิบัติธรรมหน้าของเราเราต้องอดทนชีวิตนี้เราอยู่ในความอดทนนะในความเพียรในความอดทนมันจะก้าวข้ามมันไปได้ใหม่ๆเราก็สองสามวันนี้มันยังไม่ได้เป็นนิสัยมันไม่ได้ความแน่นๆต่อไปถ้าเรามาครั้งหนึ่งมันจะได้ความไม่แน่นๆเป็นนิสัยที่ดีขึ้นเราไม่คาดหวังปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นบำอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มันไม่สามารถทำได้ฝึกให้เราปล่อยวางไม่ได้อันนี้เขาเรียกจิตมีสติกับจิตอันนี้จีมีสติกับธรรมกายเน้นในจิตธรรมเราต้องคนมีแล้วธรรมก็มีเรามีตาไหมเรามีหูไหมมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเรามีไหมเราก็มีหรอมีตาเราไม่บอดหูเราไม่บอดกายเราไม่มีกลไกการสามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆได้มันก็มีตามีตาเราก็เห็น
เห็นความเห็นสัจจริงของเห็นจริงที่เราเรียกว่าบทวิหารสระต้องทุกข์เห็นมันอะไรก็แล้วแต่นะต้องสัจเราถ้าเอามีสติเราจะไม่ทุกข์กับการเห็นมีสติแต่ถ้าเราขาดสติมันก็เกิดกิเลสเกิดความชอบแต่เราไม่เห็นเกิดความไม่ชอบเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยต่อสิ่งที่เราเห็นนั่นนะเรามีสติกายเห็นนามจิตธรรมเป็นตัวตาหูได้ยินอ่ะมีหูเพราะเรามีเสียงเมื่อเสียงกระทบเราก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงเรารู้สึกชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านในความสงสัยในเสียงนั้นนี่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรต่างๆกินมาแล้วจะหมุนรสกระทบตรงนี้ยินน้อยแข็งขึ้นไหวแล้วก็ผิวตายมันก็เกิดการรู้กลิ่นรู้รสสัมผัสมันรู้กลิ่นรสสัมผัสแค่นั้นหรือมันไม่ใช่มันก็คือกิเลสเลยชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านนำความสงสัยพวกเราความร้อนซึ้งๆเหมือนกับสิ่งที่มันกดดันดันจับเลี้ยงใจใจนะเรามีความทุกข์กับธรรมะของผมนี่นะตามตาจะเป็นใจใจมาเป็นตลอดแต่ตอนนี้เราฝึกให้เรามีสติอยู่กับตาหูจะเป็นใจใจนะเห็นก็เห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อเห็นที่เราเห็นด้วยตาธรรมดาแต่บางคนได้เห็นนี่ใจมันนั่งหลับตาแบบนิมิตแสงสีภาพอะไรเกิดขึ้นเราก็มีสติกำหนดนิมิตแสงสีภาพเป็นแบบเห็นน้อเสียงธรรมดาเสียงธรรมชาติกับเสียงคนสงสัยที่เกิดจากหูธรรมดาแต่บางคนเนี่ยมีเสียงทิพย์เสียงพิเศษไม่เป็นเสียงของเพศได้ยินหรอได้ยินหรอได้ยินหรอกินกระเทาะกินหนอกินหนอรู้กระเทาะกระเทาะหนอสัมผัสกระเทาะกายเย็นร้อนอ่อนของตัวเราก็มีสติกำหนดแบบนี้นะยินดีและชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านนำความสงสัยเราก็มีสติกำหนดอยู่นี่นะถ้าเราไม่มีสติกำหนดมันเกิดกิเลสนะโลกคนถ้าเรามีสติกำหนดมันเกิดจากข้ามเมตตาปัญญานะมีสติสมาธิเกิดขึ้นมีความเห็นเกิดขึ้นมีความศรัทธาเกิดขึ้นถ้าเราได้ฝึกนี้บ่อยมันก็เกิดความเตือนร่วมงานของคุณในธรรมในธรรมในสมาธิแบบสิ่งต่อไปกินน้อยนอนน้อยน้อยปฏิบัติให้มากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มาก15 ทีละ 15 ทีแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่อง1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็ได้มันจะได้มีความแน่นกินน้อยกินข้าว2 มื้อแล้วเช้ากินมันจะไม่ความเกิดความพวกเราความร้อนซึ้งนะพูดน้อยก็เราต้องพูดมากขึ้นไปเรามีป้าลดพูดอยู่แล้วนะเตือนใจตัวเองนะลดพูดหรือว่าเราอย่าพูดคนที่เขาคุยถ้าเราพูดไปมากๆมันจะเกิดกิเลสเกิดความชอบไม่ชอบกับการพูดกับการเสียงที่เขาพูดมาหรือเราพูดกับเขาพูดยิ่งหนอเสียงตลกหูยินหนอจินตลกหูยินหนอรู้ตลกยินหนอต่อตาเห็นก็เห็นหนอทำได้นะยินหนอทำแล้วปฏิบัติให้มากปฏิบัติให้มากเป็นไปยังไงคือตั้งแต่คืนนอนตั้งแต่นอนแล้วก็ฝึกเจริญสติให้มากทั้งกลางคืนกลางวันช่างสายไหนครับเราพยายามเจริญสติยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมระยะสั้นเราต้องใส่ใจกับเขาหน่อยเราใส่ใจกับตัวเองหน่อยแล้วว่าบุญมันจะเกิดขึ้นกับเราบุญเกิดขึ้นกับเรามากเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะต่อมันเราใส่ใจดูแลตัวเองอย่างนี้เป็นการทำมาสำนึกยาวต้องสร้างความมีสีสุขใจแสนกันในคำนำของพระพุทธเจ้าในสัมมาวิสัมพุทธเจ้ามากมายเลยจากนั้นเรา
ชาติสุดท้ายพระองค์มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วปลดปลงปล่อยวางเสด็จนำเสด็จธรรมเสด็จหาคำตอบต้องใช้เวลาถึง6ปีแล้วพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนธรรมให้พระองค์ตรัสรู้แก่พุทธบริษัทอยู่45ปีมีพระนามคำสอนเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกเลยอาศัยคณะสงฆ์คณะผู้จิตเอามาคำนวณมาแล้วได้ถึง84,000ข้อคำข้อพันแล้ว84,000ธรรมขันธ์แต่ย่อลงแล้วก็มีกายกับใจนี่แหละพระเจ้าสอนเรื่องกายกับเรื่องใจเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ของชีวิตนะนี่คือเราอยู่ที่บ้านเราไม่รู้ภาษาพระไตรปิฎกเลยเราไปปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเราดูกายกับดูใจนะดูบ่อยๆเท่ากับเรามีสติกับกายกับใจเท่ากับว่าเรารู้ว่าแต่โยมอ่ะด้วยสมาธิสิ่งที่คนทำสิ่งที่คนพูดสิ่งที่คนคิดในสิ่งไหนที่ไม่คนทำไม่คนพูดมันสติมันไม่ได้อยู่ใกล้แต่ตัวเรามันเป็นพฤติกรรมของเราเองนะมันเป็นพฤติกรรมของเราเองถ้าอันนั้นเราเป็นคิดนึงเป็นตอนที่เป็นบวกมันก็เป็นกุศลมันเป็นบุญถ้าอันนั้นเราเป็นคิดมันเป็นทางลบมันเป็นเดียวมันก็เป็นบาปเป็นกุศลเป็นบาปบาปกรรมบุญกรรมมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองนะมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่เองความดีความชั่วมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละยินดียินร้ายเกิดขึ้นไม่ได้ก็เป็นกิเลสนั้นสติปัญญาไม่ตาเกิดขึ้นเลยมันก็เป็นบุญนั้นนะเอาละขอให้เราได้มีนำในที่ปฏิบัติธรรมข้อของเราที่ดีสิ่งต่อไปไม่มีแค่เวลามันไม่มาพักให้สามวันก็จะได้ที่จบแล้วอย่างที่เราได้มาสนใจศรัทธาต่อคำสอนของพระเจ้าเราเอาตัวเรามาเป็นเนื้อหนาบุญของเราณที่นี้ณที่นี้บุญมันเกิดขึ้นที่นี่นะมันเกิดขึ้นที่การที่จะเป็นการใจอยู่ที่ตัวเราเองนะขอให้ใส่ใจแล้วก็ตั้งใจเป็นการสอนต่อไปนะขอเชิญต่อ